ทรงสวยนะครับลายโอเคสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับพบกับผมตัว BKK จากร้าน BKK Speed นะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวหมวกกันน็อกแบรนด์ใหม่ล่าสุดนะครับเพิ่งเข้ามาที่ร้านเมื่อสดๆร้อนๆเมื่อประมาณสัก 2-3 วันก่อนนะครับซึ่งตัวนี้จริงๆทางแบรนด์เขาได้โปรโมทตัวหมวกกันน็อกใบนี้ไปประมาณช่วงต้นปีแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วของก็เพิ่งเข้ามาเรียบร้อยนะครับก็เพิ่งผ่านมอกเสร็จเรียบร้อยอะไรสดๆร้อนๆก็ถึงมือร้านเราเลยนะครับผมจริงๆทางแบรนด์เนี่ยเขาส่งหมวกมาให้ผมรีวิวสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่าเพิ่งมีโอกาสที่จะได้ทำนะครับเพิ่งว่างนะครับผมก็ยี่ห้อนั้นก็คือยี่ห้อ Axis นะครับผมนี่ในมือผมเนี่ยในกล่องผมนี่Axis นะครับโลโก้ก็เป็นรูปคล้ายๆกับดาวกระจายนะครับแล้วก็ AXSIS นะครับอ่านว่า Axis นะครับอ่านว่า Axis Axis ประมาณนี้นะครับซึ่งเป็นแบรนด์ของสเปนนะครับก็จริงๆตัวหมวกกันน็อกหลายๆยี่ห้อนะครับรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันเริ่มมีแบรนด์จากทางสเปนเข้ามานะครับจริงๆสเปนก็เป็นประเทศหนึ่งในประเทศยุโรปนะครับที่โด่งดังเรื่องของมอเตอร์สปอร์ตนะครับก็คือแต่เดี๋ยวตัวนี้ก็คือ Axis เนี่ยก็คือเข้ามาทำตลาดในบ้านเราโดยผู้ที่นำเข้ามานะครับก็คือบริษัท True Power นะครับผู้นำเข้า Shark Helmet นะครับแล้วก็X-Lite Noland นะครับหมวกกันน็อก Nitech แล้วก็ Just One นะครับแล้วก็มีทำพวกยางด้วยนะครับ True Power ทำยางด้วย29ถ่ายนะครับก็ตั้งก็คือเป็นผู้นำเข้าที่มีชื่อเสียงครับเขาก็เลือกแบรนด์นี้เข้ามาจริงๆแบรนด์นี้ดังมากที่ต่างประเทศนะครับก็คือถ้าที่ผมเห็นทางเพื่อนบ้านเราอย่างอินเดียอะไรเงี้ยเขาก็จะใช้ยี่ห้อนี้กันเยอะนะครับซึ่งเป็นแบรนด์ที่โด่งดังนะครับแล้วก็ที่สเปนด้วยนะครับผมก็เป็นหมวกที่ราคาไม่แพงนะครับในมือของผมเนี่ยราคาอยู่ที่2,690 บาทนะครับเป็นหมวกราคาประหยัดนะครับก็จะมาตีตลาดล่างอีกนะครับก็คือมาสู้กับพวกทางแบรนด์พวกเรียลบิวมอล่านะครับแล้วก็ซุสอะไรประมาณนี้MT อะไรก็อยู่ประมาณนี้อาจจะถูกกว่า MT นะครับซึ่งคุณภาพของผมก็ต้องบอกเลยว่าตัวนี้รูปทรงค่อนข้างสวยงามนะครับคุณภาพก็โอเคตามราคานะครับผมก็เดี๋ยวผมให้ดูคร่าวๆนะครับจริงๆเขาเอาเข้ามารุ่นเดียวก่อนนะครับก็คือชื่อรุ่นว่า Draken นะครับผมหมวก Draken เนี่ยรูปเป็นรูปทรงสปอร์ตมีสปอยเลอร์ข้างหลังแบบ integrated นะครับถ้าใครสังเกตเนี่ยมันจะคล้ายๆกับพวก Scorpion นะครับพวกShoe นะครับพวกเนี้ยมันจะมีสปอยเลอร์อยู่ด้านหลังปกติหมวกกันน็อกเนี่ยถ้าจะสปอยเลอร์เนี่ยมันก็จะยื่นออกมาเลยนะครับแต่อันนี้มันเหมือนกับเป็นพาร์ทนึงของตัวหมวกนะครับมันทำเข้าไปจริงๆมันไม่ได้เป็นพาร์ทนะเห็นไหมมันเป็นเหมือนฝังไว้ในตัวหมวกเลยซึ่งมันไม่ได้แกะได้อะมันเหมือนกับว่าทำโมขึ้นมาเป็นทรงนี้เลยนะแล้วก็ใส่สปอยเลอร์เข้าไปไม่ใช่ใส่สไปเลอร์เข้าไปก็เจาะช่องลมผมพูดผิดเลยนะครับหมวกใบนี้สิ่งที่พิเศษก็อย่างหนึ่งก็คือมันได้มาตรฐาน DOT นะครับจากอเมริกาแล้วก็ ECE จากยุโรปนะครับแล้วก็มาตรฐานมอกจากบ้านเรานะครับผมด้านหลังสวยงามมากนะครับน้ำหนักของหมวกใบนี้นะครับอยู่ที่ 1,500 กรัมนะครับบวกลบนะครับก็เป็นหมวกที่อยู่ความเบากลางๆนะครับไม่หนักไม่เบานะครับผมว่าเป็นมาตรฐานของหมวกในระดับประมาณนี้อยู่ประมาณ 1,500 นะครับมีช่องลมทั้งหมดพูดถึงเรื่องวัสดุก่อนละกันวัสดุตัวนี้ทำจากเทอร์โมพลาสติกเรซินนะครับคล้ายๆกับหมวกราคาประมาณ 3,000 ถึง 7,000 ทั่วไปแล้วใช้เทอร์โมพลาสติกเรซินกันหมดนะครับผมช่องลมข้างหน้านะครับมี1ช่องเปิดจะเห็นเลยว่าเปิดนะครับเห็นไหมอันนี้ปิดอยู่นะครับปิดเปิดเนี่ยพอเปิดปุ๊บช่องลมตรงนี้ก็จะทำให้รู้สึกลมหายใจเรียกอะไรอากาศเข้าไปทำให้เราหายใจสะดวกนะครับผมตัวนี้มีเบรดการ์ดด้วยนะครับมาในตัวเลยเป็นรูปลายคาร์บอนนะครับเป็นคาร์บอนไม่ใช่คาร์บอนแท้นะครับเป็นคาร์บอนลายพลาสติกเฉยๆนะครับตัวนี้ก็จะช่วยป้องกันเวลาเราหายใจลดชิลนะครับก็จะฝ้าก็จะขึ้นน้อยลงนะครับผมตัวนี้แต่ว่าตัวนี้ไม่ได้มีแถมแผ่นกันฝ้ามาให้นะครับแต่ว่ามีแผ่นพินล็อกเรดี้นะครับก็คือมีหมุดพินล็อกสามารถซื้อพินล็อกเพิ่มได้ในอนาคตกรณีที่เราอยากซื้อแผ่นกันฝ้านะครับแต่ว่าตอนนี้ผมไม่รู้ว่าทาง True Power เนี่ยเขามีแผ่นพินล็อกเข้ามาขายไหมเพราะปกติแผ่นพินล็อกแผ่นนึงก็ประมาณ 1,000 แล้วนะครับซึ่งถ้าอยู่กับหมวกแล้วนะครับก็รวมแล้วก็จะกลายเป็นหมวก 3-4,000 แล้วจริงๆผมว่าหมวกใบนี้จริงๆเป็นหมวกที่ใช้งานในชีวิตประจำวันมากกว่านะครับเป็นอาจจะเป็นหมวกใบที่2ของพี่ๆหลายคนก็ได้นะครับเพราะว่าบางคนอาจจะมีหมวกสำหรับออกทริป1ใบแล้วนะครับแต่ใบนี้อาจจะเป็นหมวกที่แบบ
ราคาประหยัดอยากได้แบรนด์นอกหน่อยมาตรฐานดีๆนะครับตัวนี้ก็ 2,690 บาทสามารถเอามาใช้ในงานในชีวิตประจำวันได้นะครับตัวนี้ไม่มีแว่นกันแดดภายในนะครับเป็นหมวกสไตล์เลสซิ่งนะครับก็คือเป็นหมวกที่ต้องซื้อชิลเปลี่ยนนะครับซึ่งในอนาคตก็จะมีชิลเข้ามาจำหน่ายที่ร้านด้วยนะครับตะกี้ช่องลมหน้านะครับตอนนี้มีช่องลมบนอีก1ช่องนะครับเป็นช่องลมใหญ่รับลมนะครับแล้วก็จะไปออกด้านหลังตรงนี้นะครับเอาพาความร้อนความชื้นออกไปนะครับเรื่องของ aerodynamic ตัวนี้ก็ถือว่าทำงานได้ในระดับโอเคนะครับอยู่ที่ผมว่ามันไม่ได้เป็นหมวกที่ทำความเร็วนะครับเนื่องจากด้วยนวมเนี่ยคุณภาพของนวมเนี่ยนวมค่อนข้างนิ่มนะครับแต่ว่ามีใส่ไปแล้วเนี่ยมันกระชับหน้านะแต่ว่าผมจับแล้วมันไม่ได้ล็อกหน้าขนาดนั้นนะครับความเร็วก็ทำได้ประมาณสัก104 105เนี่ยผมว่าเอาอยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้ไปถึงขั้นสัก100ปลายนะครับก็คือเป็นหมวกที่ใช้งานในชีวิตประจำวันมากกว่านะครับสามารถออกทริปได้นะครับถ้าใครขี่ไม่เร็วอะไรเงี้ยผมถือว่าเป็นหมวกที่โอเคนะครับตัวนี้มาตรฐานเรื่องของความปลอดภัยมันก็จะมีเรื่องของสายรัดคางนะครับเป็น DD Ring นะครับซึ่งหมวกปกติหมวกในราคาคลาส 2,000 กว่าบาทเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกิปล็อกทั้งหมดนะครับแล้วก็พอถามหา DD Ring ก็จะขึ้นไประดับ 5,000 ทาง HJC i10 เนี่ย 5,000 แล้วก็เป็นพวก AGV K1 AGV K3 SV พวกนี้ก็ประมาณ 7-8,000 แล้วนะครับซึ่งตัวเนี้ย 2,690 บาทได้ DD Ring แล้วนะครับซึ่งในตลาดไม่ค่อยมีเซกเมนต์นี้เท่าไหร่นะครับผมโน้มภายในเป็นแบบป้องกันการแพ้นะครับเป็น allergy anti allergy นะครับก็คือเขาทดสอบแล้วไม่ทำให้ผิวเกิดการแพ้อะไรประมาณนี้อ่ะนะครับผมส่วนเรื่องชิลมันจะมีระบบล็อกนี่ตัวนี้เห็นไหมอันนี้จะคล้ายๆของโชเอะนะถ้าที่ผมเคยใช้งานมาถ้าเป็นบางยี่ห้อส่วนใหญ่มันจะลงมาเฉยๆครับไม่มีตัวล็อกนะครับตัวนี้มันจะเป็นเหมือนเดยล็อกตึ๊บเพื่อให้ชิลแนบสนิทนะครับไม่กระเด้งขึ้นเมื่อเวลาเราทำความเร็วสูงอะไรประมาณนี้ค่อนข้างโอเคแล้วก็ชิลสามารถปลดล็อกได้อย่างง่ายนะครับกดตรงนี้เห็นไหมกดแล้วนะครับสามารถใส่กลับเข้าไปง่ายปึ๊บนะครับตัวนี้เหมาะสำหรับคนสวมใส่แว่นสายตานะครับตัวนี้ผมลองใส่แล้วก็คือตัวนี้มันสามารถว้าวแล้วก็เสียบแว่นเข้าไปง่ายเลยนะครับผมอันนี้ค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวนะครับผมนวมภายในสามารถถอดซักได้3ชิ้นนะครับนวมข้างในเนี่ยมันค่อนข้างมีดีไซน์นิดหนึ่งผมไม่รู้เห็นหรือเปล่าเห็นไหมมีดีไซน์นิดหนึ่งสวยงามนะครับเป็นสีแดงสลับสีดำแล้วก็มีโลโก้ของตัว Exit อยู่บนหัวนะครับผมอันนี้ก็ค่อนข้างโอเคหลายคนที่ถามชอบถามเรื่องของบลูทูธตัวนี้ไม่ได้ว้าวบลูทูธลงไปในหลุมของโฟมนะครับแต่ก็เป็นแผ่นเรียบๆนะครับอยู่ตรงช่วงเนี้ยก็สามารถติดตั้งได้นะครับอันนี้จะคล้ายๆของทางซุสนะซุสเฮลเมตอันนี้ก็โอเคนะครับตอนนี้ลายทั้งหมดมีทั้งหมด4ลายเข้ามาที่ร้านนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูลายนี้ชื่อลายคลาเคลนหรือเปล่าเดี๋ยวผมดูแอดก่อนก็คือลายปลาหมึกครับคลาเคลนนะครับเดี๋ยวผมขึ้นชื่อให้ก็คือเป็นปลาหมึกยักษ์นะอันนี้สวยผมชอบใบนี้นะครับผมมีหัวกะโหลกเป็นสไตล์โจรสลัดนะครับเป็นสีแดงอมส้มนะครับด้านผิวด้านสวยดีนะครับผมอันนี้ก็ค่อนข้างโอเคนะครับผมแล้วก็ใบต่อไปที่ผมแนะนำก็จะเป็นถ้าใครไม่ชอบสีด้านนะครับก็จะเป็นใบนี้ตัวนี้ชื่อ Viper Fish นะครับผมเป็นสีขาวนะครับผสมกับสีน้ำเงินนะครับเป็นรูปปลา Viper Fish นะครับสีปลาก็เป็นสีเขียวสะท้อนแสงเลยนะครับไม่รู้ว่าในวิดีโอเนี่ยมันเห็นไหมแต่ว่าของจริงเนี่ยสีเขียวเนี่ยสะท้อนแสงสวยมากนะครับผมเป็นสีด้านไอ้เป็นสีเงานะครับแล้วก็มีเขียน Viper Fish นะครับด้านหลังก็เป็น Exist logo มีดอทมี ECE นะครับอันนี้ด้านหลังสวยงามนะครับมีสปอยเลอร์ตรงนี้แล้วก็มีโลโก้ Exist ตรงนี้แล้วก็ Exist ตรงนี้สวยอันนี้สีขาวนะครับเหมาะสำหรับคนที่ความชอบความสะอาดแล้วไม่ชอบสีด้านตัวนี้ก็แนะนำชื่อ Viper Fish นะครับผมต่อไปเป็นลาย Z96 นะครับหรืออ่านเป็นภาษาอังกฤษว่า C96 นะครับก็เห็นมาเกรสเป็น93ตัวนี้ก็เลยเป็น96นะครับตัวนี้ก็เรียบๆครับสำหรับคนที่ไม่ชอบลายการ์ตูนนะครับก็ชอบลายกราฟิกธรรมดาตัวนี้เป็นสีเทาดำสลับกับสีเขียวมะนาวนะครับเป็นสีด้านนะครับสวยงามลาย Z96 นะครับผมเรียบๆนะครับตัวนี้มาใน2สีนะครับมีตัวสีนี้นะครับแล้วก็มีตัวที่เป็นสีแดงขาวดำนะครับผมนี่ตัวนี้ก็สวยถ้าใครชอบแบบลายกราฟิกธรรมดานะครับตัวนี้เขียน Z
96นะครับลายข้างบนเป็นขีดๆสีแดงขาวสลับดำนะครับตัวนี้เป็นสีด้านนะครับจริงๆสีด้านไม่ได้ดูแลรักษายากนะครับสามารถเช็ดน้ำเปล่าอะไรเงี้ยพวกรอยนิ้วมงนิ้วมือก็ไม่เกิดง่ายนะครับผมอันนี้ก็สวยงามนะครับมีทั้งหมด4ลายนะครับผมต่อไปเดี๋ยวเราก็จะมาลองสวมใส่กันนะว่ามันเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวผมใส่ไปไหนดีใส่ลายคาเคล่นก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะใส่ให้ดู2ใบนะครับใส่ใบคาเคล่น1ใบก่อนนะครับแล้วก็ใส่ตัวฟิชนี้อีก1ใบนะครับผมใส่ละครังเป็นแบบ DD ring นะครับเรื่องงานนะครับผมเท่าที่ผมดูเนี่ยงานก็คือมันจะด้วยราคาที่มันไม่ได้แพงมากนะครับพวกงานพวกจุดสีเล็กๆอะไรเงี้ยยังมีให้เห็นบ้างนะครับอาจจะว่ามันไม่ได้เป็นใจความสำคัญหลักในการที่หมวกจะปกป้องหัวเรานะครับแต่ว่าโดยรวมถือว่าลายสวยนะครับมองไกลๆสวยนะครับแต่อาจจะถ้ามองใกล้ๆเนี่ยมันจะมีจุดสีนูนสีอะไรบ้างอันนี้ผมว่าปกติสำหรับแบรนด์ราคาประมาณนี้เท่าที่ผมเคยใช้พวกแบรนด์จีนพวกอะไรเงี้ยมาก็ประมาณนี้นะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมลองใส่อันนี้ให้ดูก่อนแล้วกันนะครับผมสมใส่นะครับจริงๆใบสีแดงนี่เป็นไซส์ S นะครับเท่าที่ผมลองใส่เมื่อกี้ไซส์ M เนี่ยก็ใส่สบายดีไซส์ S ผมก็ใส่ได้จริงๆผมยี่ห้ออื่นผมก็ใส่ S ได้นะครับแต่ว่ามันจะแน่นหัวหน่อยอะไรเงี้ยอันนี้แค่อยากให้ดูว่าหมวกใบนี้มันสวยพอดีมันมาเป็นไซส์ S อืมเดี๋ยวเรื่องฟิลลิ่งนะครับเรื่องฟิลลิ่งของไซส์เดี๋ยวผมจะไปพูดที่ไซส์ M นะกันอันนี้จะแน่นนะครับให้ดูลายเฉยทรงสวยนะครับลายโอเคมุมมองผมว่ามุมมองกว้างนะวันนี้มองเห็นชัดเจนนะครับมุมมองชัดเจนใส่แว่นง่ายนะครับผมค่อนข้างโอเคน้ำหนักก็ไม่รู้สึกว่ามันหนักอะไร 1.5 กิโลนะครับผมอันนี้แน่นเดี๋ยวผมไปใส่ตัวกิ๊ดนี่ลายไอ้นี่ลายคาเกล่นเป็นลายปลาหมึกแล้วกันผมเรียกภาษาอังกฤษไม่ค่อยถูกนะครับเรียกลายปลาหมึกแล้วกันนะครับผมต่อไปก็จะเป็นลายฟิชไวเปอร์ฟิชนะครับอันนี้ตรงไซส์ M นะครับผมแกะ DD Ring ก่อนสำหรับคนที่ไม่ชินกับ DD Ring ก็อาจจะใช้งานลำบากนิดนึงแต่ว่าพอใช้จนชินแล้วผมว่ามันเป็นอะไรที่มันค่อนข้างโอเคนะครับผมบอกเลยนะครับใส่สบายถ้าตรงไซส์เนี่ยใส่สบายแก้มยังแน่นกระชับอยู่แต่ก็ไม่ได้แน่นขนาดพวกแบบเอาไปทำความเร็วสูงๆได้นะครับผมถือว่าเอาเป็นหมวกใช้งานในชีวิตประจำวันแล้วกันนะสำหรับหมวกสวยๆใบนี้นะครับสำหรับคนงบไม่เยอะใส่แว่นง่ายใส่สบายนุ่มนิ่มนะครับตอนใส่แล้วก็จะบีบแก้มนิดนึงนะครับข้างบนถือว่าโอเคนะครับไม่ได้บีบไม่ได้อะไรโล่งๆนะครับตัวนี้ถือว่าโอเคเดี๋ยวใส่สีแดงให้ดูอีกสักใบหนึ่งได้ไหมสีแดงใส่อะไรเนี่ยใส่ L หมวกมีเชลเดียวนะครับเป็นการเปลี่ยนนวมเท่านั้นนะครับก็คือตามสไตล์ของหมวกราคาประมาณนี้ก็จะมีเชลเดียวเป็นการเปลี่ยนนวมทั้งหมดแอลนี่หลวมเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวให้ดูแค่นี่ละกันว่ามันใส่แล้วมันสวยไหมนะครับสีแดงเนี่ยสวยถือว่าโอเคนะครับก็คร่าวๆนะครับสำหรับการรีวิวหมวก Exis Darken 2021นะครับสำหรับหมวกกันน็อกยี่ห้อนี้ผมบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับแว็บแรกที่ลองจับเนี่ยนวมจริงๆมันดูนิ่มๆนะครับผมคิดว่ามันน่าจะแบบนิ่มเกินไปแต่พอลองสวมใส่อะไรเงี้ยมันก็กระชับหน้าอยู่นะครับถือว่าโอเคนะครับแล้วก็เหมาะสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันได้ความปลอดภัยระดับดอทนะครับ ECE มกนะครับมีสายรัดคางแบบ DD Ring นะครับมุมมองกว้างมีเบรสการ์ดให้นะครับชิลเนี่ยมีตัวหลบตัวล็อกอะไรอย่างนี้ด้วยถือว่าโอเคนะครับผมช่องลมระบายอากาศได้ค่อนข้างดี
ก็คร่าวๆนะครับ 2,690 บาทตอนนี้ที่ BKK Speed ทั้ง3สาขาเนี่ยมีจำหน่ายแล้วทั้ง4ลายเลยนะครับมีตั้งแต่ไซส์ S M L XL ครบนะครับผมถ้าใครสนใจก็สามารถสั่งได้ที่ลิงก์ด้านล่างของ YouTube นี่ได้เลยหรือทางลิงก์ของทาง Facebook ก็ได้นะครับผมหรือเข้ามาที่หน้าร้านมาลองสวมใส่ดูก่อนก็ได้นะครับไงก็ขอฝากตัวแบรนด์ Exist นี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ